ภาระธุระแล้วก็พันธกิจที่จะสืบต่อเนื่องกับผู้อื่นก็ให้ดำเนินต่อแต่ทั้งหมดถ้าอะไรที่ไม่รีบก็ให้หยุดนะเวลาเทศถ้าไม่รีบที่ต้องทำในเวลาเดียวกับเทศให้หยุดก่อนนะเพราะว่ามีเสียงเข้ามาจำเป็นต้องทำเวลาเดียวกันหรือเปล่าก็ดูด้วย ก็ให้พิจารณาว่าคำว่าภาระนะภาระและก็ธุระก็คือความรับผิดชอบก็เรียกภาระพวกเราต่างคนต่างก็มีภาระกันทั้งนั้นเลยแล้วก็คำว่าหน้าที่ก็เป็นเรื่องใหญ่มีใครไม่มีหน้าที่อะไรเลยไหมต้องมีไม่ว่าใครแม้พลเมืองประชาชนก็ต้องมีคำว่าหน้าที่พลเมืองดีอย่างไม่มีก็คำนี้หน้าที่พลเมืองดีแล้วก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่ที่ต้องดูแลและหน้าที่ที่ต้องพึงปฏิบัติถ้าใครมาแล้วไม่ทำตนเป็นผู้มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติไม่ถูกอาตมาไม่อนุญาตให้อยู่ที่นี่ไม่ว่าใครไม่อนุญาตให้อยู่ยอมลองดูว่าอย่างคำว่าในป่าหรือต้นไม้ในป่าใดต้นไม้ต้นไหนถ้าเกิดคำว่ากาฝากโยมฟังนะคำว่ากาฝากเมื่อเกาะอยู่ในกิ่งไหนป่าไหนเหตุผลเดียวเท่านั้นก็คือมาอาศัยเพื่อทำลายในต้นไม้ในป่านี่แค่เฉพาะกาฝากนะถ้าคนนี้จะหนักกว่านี้หนึ่งให้จำไว้หลักที่จะอยู่อย่าทำตัวเป็นกาฝากสองอย่าทำตัวเป็นดอกไม้นอกเจกันสามอย่าทำตัวเป็นไก่นอกฝูงฟังเป็นไงบ้างสามคำนี้ไก่นอกฝูงดอกไม้นอกเจกันแล้วก็กาฝากไปอยู่ในสังคมก็เป็นกาฝากสังคมไปอยู่ที่ไหนคุณไม่ได้สร้างไม่ได้ช่วยกินที่ไหนคุณก็ยังทำลายที่นั่นอีกก็ไม่ต่างอะไรกับภาษิตที่ว่ากินบนเรือนขี้รถบนหลังคาไม่ได้อย่าทำตัวอย่างนี้อย่าเป็นคนแบบนี้ก็ต้องใช้สติกำหนดตัวเอง
อย่าถ้าอย่างวัดพระพุทธแสงธรรมเจ้าหน้าที่ต้องรู้หน้าที่ด้วยเมื่อตมามอบว่าใครเป็นเจ้าหน้าที่คนนั้นมีสิทธิ์เต็มที่ในการจัดการบริหารในหน้าที่ที่ตัวเองดูแลมีสิทธิ์ใครว่าไม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับมอบหมายแล้วมีสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องอาตมาเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์บอกให้ไปต้องไปด้วยเหตุผลอะไรเจ้าหน้าที่ต้องใช้เหตุผลนั้นให้ชัดเจนที่อยู่ไม่ได้เพราะกฎเกณฑ์ได้ไหมกฎระเบียบได้ไหมข้อปฏิบัติได้ไหมและทำตัวอย่างไรก็ดูว่าถ้ามาไม่ใช่เพื่อปฏิบัติมาทำไมเหตุผลสั้นๆและก็อยู่เพื่ออะไรเหตุผลง่ายๆเมื่อไม่ตรงกับจุดประสงค์ที่มาคุณก็ไม่ใช่ถ้าจะมานอนมาเล่นบ้านที่เราอยู่เราก็กลับไปทำที่บ้านเราเราจะไม่เข้าไปสร้างภาระที่อื่นเขาเราก็ทำของเราเนี่ยกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยมีท่านเจ้าหน้าที่ต้องดูแลกฎไม่จำเป็นต้องถึงอาตมาเมื่อมอบหมายแล้วถ้าใครไม่เคารพกฎก็ใช้กฎหมายเรียกเจ้าหน้าที่เชิญออกเชิญออกหนึ่งคือการฝากไหมสองดอกไม้นอกเจกันไหมสามไก่นอกฝูงไหมดูด้วยเจ้าหน้าที่ก็ทำหน้าที่ให้ถูกแล้วก็อย่าเกินหน้าที่ที่มีส่วนผู้ที่จะดูแลเจ้าหน้าที่คือผู้บริหารเขาสามารถที่จะดูว่าเจ้าหน้าที่นี้ไม่ควรก็เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ถ้าควรก็ทำหน้าที่ต่อส่วนผู้ที่ดูแลผู้บริหารก็คือประธานสูงสุดหรือเจ้าอาวาสที่อยู่ในวัดก็เหมือนกันก็ให้ดูว่าผู้บริหารบุคบริหารยังไงใช้อำนาจบาดใหญ่ถูกต้องไว้ใช้วาจายังไงคำพูดคำจาอารมณ์เป็นยังไงวางตัวยังไงเกี่ยวกาดแค่ไหนเพราะอะไรถ้าใครเริ่มเอาใจตัวเองเป็นใหญ่คุณจะไม่เป็นที่ยอมรับในที่สุดไม่เร็วก็ช้าโดยเฉพาะภาษาที่พูดกันอย่าใช้คำหยาบอย่าสาปแช่งใครแล้วก็หยุดวิธีการโต้ตอบเพื่อให้แตกหักกันไม่เอาเราคัดตัวเราออกมาจากจุดที่เราบอกที่นั่นวุ่นวายหนอที่นั่นขัดข้องหนอวงจรก็เป็นอย่างไร
เราก็ไม่ควรเข้าไปในวงจรอย่างนั้นอีกและไม่ควรสร้างตัวเองขึ้นมาแทนคนอื่นอีกท่านตมาจึงใช้คำว่าการสอนในโลกนี้มีอยู่แค่สองแบบเท่านั้นสอนตัวเองเป็นข้อแรกแล้วค่อยนำสอนส่งสารนี้ให้กับผู้อื่นถ้าสอนตัวเองไม่ได้แล้วเราจะไปสอนใครการตำหนิก็มีสองแบบหนึ่งคือตำหนิตัวเองถ้าผิดอย่ายกย่องต้องเหยียบย่ำตัวเองตำหนิว่าผิดแล้วก็สองตำหนิผู้อื่นแต่ใช้วาจาอย่างไรคำพูดแบบไหนชี้จุดให้เขาเห็นชี้ให้เขาเห็นว่าที่ถูกตำหนิเพราะเหตุนี้นะที่ได้คำชมเพราะเหตุนี้นะไม่ได้หมายพูดเพื่อทำลายแต่เพื่อให้รู้สึกสำนึกตนว่าสิ่งที่ตนทำไปคุณผิดแล้วนะคุณต้องยอมรับถ้าคุณไม่ยอมรับความผิดแล้วคุณบอกผิดแล้วมีปัญหาอะไรผิดแล้วยังไงใหญ่นักหรืออ้าวคุณไม่ใช่แล้วไม่ใช่ฉะนั้นว่านี่ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมแล้วฉะนั้นการฝึกปฏิบัติธรรมะเริ่มจากตัวเราแล้วจบสิ้นสุดที่ตัวเราแรกๆเลยทำไมยังงงการภาวนาปฏิบัติเริ่มตรงไหนที่นั่นก็ดีที่นี่ก็ดีที่โน่นก็ดีพอเอามารวมกันทีบางทีมันดีไปคนละแบบด้อยไปคนละอย่างมีจุดดีจุดด้อยแต่ละแห่งชี้จุดผิดจุดถูกไปแต่ละอย่างจุดแข็งจุดอ่อนก็เลยสับสนเชื่อใครไปไหนดีพอทำความระลึกจริงๆเข้านั่นคือข้อมูลที่เราได้รู้ส่วนการปฏิบัติสิ่งไหนไปได้สิ่งไหนไปไม่ได้สิ่งไหนเกิดประโยชน์สิ่งไหนไม่เกิดประโยชน์สิ่งไหนเหมาะกับจริตที่ทำแล้วเกิดประโยชน์แล้วก็ไปได้ทีนี้ยังมีเครื่องตัดสินว่าไปยังไงอีกที่ไปได้เป็นไปเพื่อความสงบหรือยังเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไหมเป็นไปเพื่อความดับความเร่าร้อนในใจเราหรือยังเป็นความดับกิเลสน้อยใหญ่ในใจเราหรือยังถ้ายังการปฏิบัติถือว่ายังเหลวอยู่มีแต่ท่าแต่ไม่มีธรรมมีแต่วิธีแต่ไม่มีผลเพราะหลักปฏิบัติของพระพุทธองค์ท้ายที่สุดใจที่รู้แจ้งจิตที่หลุดพ้นชีวิตที่ดับทุกข์ได้นอกนี้คำพูดทั้งเพใช้คำง่ายๆภาษาทั้งนั้นกิริยาทั้งนั้นแต่ผลที่รับคือจิตนี้ผ่องใสใจไม่เศร้าหมอง
ชีวิตไม่เร่าร้อนไม่ถูกความทุกข์มาบีบคั้นจนเกิดอาการที่ไม่ปกติยังไงคำพีใบลานยังไม่ใช่ธรรมะนั่นเป็นอักษรอ่านตำราเป็นความรู้ปฏิบัติให้เห็นความจริงสุดท้ายเราได้รู้ความจริงหรือได้แค่เรียนรู้ความจริงการศึกษาธรรมคือการเรียนรู้ความจริงแต่การลงมือประพฤติปฏิบัติแสวงหาความจริงที่เกิดที่มีที่ตั้งที่ดับแล้วเราจะอ่านค่าออกเลยว่าไหนคือโลภไหนคือโกรธไหนคือหลงเพราะเหตุอันใดที่มีโลภโกรธหลงสุดท้ายที่เริ่มต้นก็คือตัวเราไงตัวต้นคือเหตุผลแห่งความยึดติดความยึดติดคือเหตุผลแห่งความไม่ละวางจากสิ่งนั้นเมื่อจับอะไรก็ติดเมื่อหยิบอะไรก็ยึดเมื่อมีอะไรก็หลงถ้าอย่างนี้ติดยึดหลงหลงยึดติดและผิดไหมล่ะไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ผิดที่ใจยังไม่พ้นทุกข์นี่คือความผิดในด้านของคุณธรรมแห่งจิตความผิดหลายเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องกฎหมายแต่เป็นเรื่องของศีลธรรมหลายเรื่องและบางเรื่องผิดกฎหมายแล้วก็ผิดศีลธรรมฉะนั้นคนที่รักษาศีลรักษาธรรมรับรองได้ว่าไม่ผิดด้วยกฎหมายเบียดเบียนทำลายให้ร้ายจะไม่เกิดคดโกงจี้ปล้นข่มขืนฆ่าไม่มีโลกสมมุติของมนุษย์มีด้วยกิเลสโลกแห่งธรรมวิมุตติไม่มีด้วยกิเลสพอถึงจุดหนึ่งเราชำระบาปด้วยน้ำคงไม่ไหวแล้วต้องชำระบาปด้วยใจของตัวเองที่นำธรรมเข้ามารู้ผิดถูกชั่วดีบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นี่คือสติที่เกิดแล้วสัตตมาตมกสติคืออย่างนี้ก่อนไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกไม่รู้ชั่วไม่รู้ดีไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้คุณไม่รู้โทษไม่รู้นรกสวรรค์ไม่รู้สิ่งควรไม่ควรและปัญญาคืออะไรอ่ะสิ่งควรสิ่งไม่ควรถ้าไม่รู้คุณก็ไม่มีปัญญาสิ่งมีประโยชน์และไม่ประโยชน์ถ้าคุณไม่รู้คุณก็ไม่มีปัญญาสิ่งที่มีโทษหรือสิ่งที่เกิดในคุณนั้นถ้าคุณไม่รู้คุณก็ไม่มีปัญญาเรียนให้ตายคุณไม่มีปัญญามีแต่เรียนจำแต่ชีวิตคุณไม่เคยรู้ความจริงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยที่คุณวุ่นวายอยู่บางครั้งก็เริ่มจากตัวเองแล้วเราจะให้คนอื่นจบคุณผิดอะไรคนเหนือขอโทษคุณใช่ไหมอย่างนี้หรือจบคุณเพี้ยนไปแล้วโยมเพี้ยนแล้ว
เพี้ยนแล้วเราผิดให้เขาขอโทษมันไม่ใช่แล้วทำไมต้องขอโทษเพราะฉันมีอำนาจเพราะฉันรวยเพราะฉันอายุมากกว่าสมมุติกันชัดๆเลยที่มันไม่ใช่อ่ะนี่เอาตัวเองเป็นใหญ่กว่าความถูกต้องหรือนี่ระวังระวังถ้าอย่างนี้จิตมารเกิดจิตมารเกิดแต่มาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเข้าใจแล้วเพราะเราเจริญสติจะไม่ทำตัวเป็นบัวใต้น้ำมีใครยังเป็นบัวใต้น้ำไหมจะใช้ความไม่เข้าท่ามาแสดงความบาดใหญ่ไปที่ไหนจะใหญ่กว่าเจ้าของบ้านเลิกได้แล้วเหมือนใครมาบ้านเราแล้วมาทำตัวใหญ่กว่าเจ้าของบ้านมันใช่ไหมดูตมาไปธรรมสัญจรโอ้โหต้องโค้งแล้วโค้งอีกนะบางบ้านมันงั้นสังกะสีทิ่มหัวขาดเลยนะคุณไม่เคารพบานประตูเขาคุณบอกคุณสูงกว่าแน่จริงก็เอาเลยปังรับรองได้งั้นคุณก็ต้องรื้อประตูบ้านเขาแล้วเจ้าของบ้านเขายอมไหมนะคุณโค้งลงเรื่องก็จบแล้วแต่คุณก็ยืนยันว่าตัวฉันมันสูงขนาดนี้เข้าไม่ได้ต้องสั่งคนไปรื้อก่อนฉันจึงจะเข้าบ้านนี้ได้โง่จังเลยทำให้เรื่องไม่มีเป็นเรื่องเออนั้นคุณก็อย่าไปดีไหมบ้านหลังนั้นจบแค่นั้นแหละแต่มาเคยเจอนี่เรื่องจริงตอนนั้นยังบวชใหม่ๆพรรษาแรกด้วยซ้ำนี่พระรูปท่านไม่รู้ของขึ้นมาจากไหนเป็นกุฏิหลังที่รวมกันเป็นไม่ได้มีศาลาแล้วก็ทำเป็นประตูเตี้ยๆแล้วก็ธรณีนี้สูงประมาณหัวเข่าได้มั้งใช้กันจะเข้าทีก็ต้องก้มงอโค้งองค์นี้มาวันนั้นของขึ้นมาเต็มๆเลยเดินปังท่านแงนหงะถอยมาสัก20เซนได้ท่านโขกซ้ำอีกรอบหนึ่งปังรู้ไหมกูเป็นใครถ้ามึงไม่รู้กูจะบอกให้กูเนี่ยคือคนใกล้บ้าโขกจริงๆนะปังตมานั่งมองน้ำลายเหนียวเลยตมาไม่สู้คนนี้แน่เลยขนาดธรณีประตูมันยังจองเวรเลยนะเนี่ยแล้วสุดท้ายเป็นคนอายุสั้นแล้วคนนี้ไม่ธรรมดานะอยู่ยงคงกระพันเรื่องจริงนะยิงไปเถอะไม่เข้ารู้ไหมตายแบบไหนถูกจับเสียบก้นตายนี่เรื่องผ่านมาเกิดอายุความแล้วมั้ง
และเรื่องก็เงียบเกิดในเขาเพราะคนคนนี้พอใจลูกสาวใครเมียใครลากไปข่มขืนหมดผู้ใหญ่บ้านอยู่ไม่ไหวเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านอยู่กันไม่ไหวแล้วมันออกล่าสัตว์บ่อยมีของดีมีของดีแต่ทำตัวไม่ดีสุดท้ายตายถูกเสียบก้นแผ่นดินก็สูงขึ้นไปอีกหน่อยหมู่บ้านนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขเฮ้ยมีของดีจริงไงนี่ก็กินว่านอะไรเขาตลอดด้วยมีว่านกินเห็นแล้วล่ะประตูนี้มันใส่เต็มๆเลยนะปังไม่รู้สึกรู้สาถ้าของเราเนื้อใส่ทั้งน้ำตานองสองแก้มและอาบด้วยเลือดอีกมึงอันนี้ไม่เขาคงรู้ว่าเขามีดีเขาจึงทำขนาดนั้นและสุดท้ายเป็นไงมันก็ต้องโค้งเข้าไปอยู่ดีนั่นแหละแต่อยากจะลองของนะและมันใช่ไหมโยมเวลาที่เหลือของเรามันไร้ค่าที่ต้องทำตัวทำตนแบบนั้นหรือไม่จำไว้นะอย่าทำเป็นกาฝากอยู่ไหนไม่ว่าอยู่ไหนอย่าทำตัวเป็นดอกไม้นอกเจกกันมันไม่สวยอะต่างสีต่างกลิ่นไม่เป็นไรอยู่ในเจกันเดียวกันจัดให้สวยได้แต่นี่อยู่นอกเจกันทำตัวไม่เหมือนสามไก่นอกฝูงไม่เข้าหมู่คณะได้เลยฉันไม่สนกิจกรรมฉันไม่ร่วมมีปัญหาไหมอ้าวตกลงเรากำลังมาหาปัญหาเรื่องไงถามจริงถึงนั่งตาลือเจียป้าบอดสื่อนะกินอิ่มแล้วไม่รู้จะทำอะไระเสียวหลีนั่งหน้าอับอายจริงๆไม่นึกถึงโยมพ่อโยมแม่ที่เลี้ยงเรามาบรรพชนที่เขาให้เลือดเนื้อสืบกันมาทำตระกูลให้มันดูดีหน่อยเออเวลาเลวไม่ใช่เลวคนเดียวนะเขาด่าโคตรพ่อโคตรแม่ด้วยนะไม่ได้พูดเล่นนะเขาด่าไปถึงนู่นนอนสะดุ้งเฮ้ยกูเป็นกระดูกแล้วยังด่าอีกหรือก็ดูลูกหลานดิการเป็นทายาทเผ่าพันธุ์สะเทือนไม่ถึงจึงมีคำว่าวงตระกูลเรายังใช้นามสกุลเขาอยู่แท้เขาอยู่ใช่ไหมยมนามสกุลอะไรอ่ะบอกไม่สนอ่ะเฮ้ยถ้าไม่สนก็ขึ้นใหม่เลยไปแจ้งทำบัตรใหม่กูไม่มีชื่อกูไม่มีนามสกุลดูที่อำเภอจะทำไหมเขามองหน้านะกูไม่มีชื่อกูไม่มีนามสกุลทางอำเภอบอกไงกูก็ไม่ทำเออไปทะเลาะกันที่เออชื่ออะไรกูไม่มีชื่ออ่ะแล้วนามสกุลอะไรกูไม่มีนามสกุลขอทำบัตรหน่อยน้องบอกกูก็ไม่มีบัตรให้ทำเดี๋ยวก็ตีกันนะไม่เอาเห็นไหมเปลี่ยนซะเถอะ
นรกทางเขาไม่ให้เดินจะเดินไปทำไมโยมฟังนะคนที่จะไปหนึ่งอวดเก่งสองอวดดีหนึ่งอวดเก่งสองอวดดีไม่มีอะไรเลยคนดียายต้องอวดดีคนเก่งยายต้องอวดเก่งคนฉลาดยายต้องอวดความรู้คนก็มีปัญญาเนี่ยเขาวางชีวิตที่ถูกต้องต่างหากแต่ไม่ใช่ไปโอ้อวดความรู้ว่าฉันมีปัญญาไม่อวดเก่งอวดดีอวดความรู้ว่าฉันมีปัญญาผิดข้อหาแรกเลยหมั่นไส้ก่อนเลยโยมรู้ไหมข้อหาหมั่นไส้นี้หมดอนาคตไปเยอะแล้วนะระวังนะเขาจะหมั่นไส้โยมโยมเคยถูกหมั่นไส้หรือเคยหมั่นไส้ใครไหมเขาไม่ส่งเสริมเลยนะเออคนดีเออเธอเขาเห็นอยู่อย่าไปอวดคนรวยเนี่ยใครอวดรวยมีไหมไปอวดรวยไอ้ที่รวยไม่จริงส่วนใหญ่อวดทั้งนั้นเลยอวดยศนั่นยศนี่บางทีไปอ้างเขาอีกนะใส่ชุดปลอมอีกนะโอ้ยคนเขารวยจริงเขากลัวว่าใครรู้เดี๋ยวจะมายืมเงินจะมาใครจะมาเขาเงียบระวังนะเอาละสมควรเวลานะวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพ7คณะศรัทธาด้วยกันแล้วก็มีผู้จองรองประธานกฐินปีนี้ทุนละ 100,000 บาทจากโยมเหาะกุลปิยะสมบูรณ์และโยมนยรัตน์จิระภัทรกิตติกุล1ทุนแล้วก็มีโยมสมบัติแสงอัมพรมาร่วมกับทุกคุณสุนทรอีก 50,000 บาทก็จะมาจองไป2ทุนนะทุนละแสนที่จองนี่ต้องให้โยมพ่อโยมแม่ครูอาจารย์ต้องแยกกันนะส่วนวันนี้มีค่าน้ำค่าไฟทุนละ 10,000 บาทค่าไฟก็จากโยมหมอจิจาภาจงจินตรักษาโยมหมอสุทธิเวชมาสิงห์และโยมพ่อสมยศคุณแม่พรพิมลจงจินตรักษา10,000 บาทก็ขอโมทนาและมีธรรมสัญจรเมตตาธรรมกำจุนโลกอีก 5,000 บาทจากแม่ชีจิดาภาสมปองแผ่บุญกับพ่อจักกรีแม่ทองดีสมปองบรรพบุรุษเทพที่รักษาเจ้ากรรมนายเวรโมทนาวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2563แรม15ค่ำเดือน10ปีชวดวันนี้พระลงปาฏิโมกข์กันนะอาตมาจะลงทุ่มหนึ่งจะได้มีเวลาธรรมสัญจรเจ้าภาพคณะที่หนึ่งจากโยมสำเริงโยมเบญจาแก่นทองโยมทิพยาพิชากูลโยมธนิดาสุขวัฒนะโยมก่อนการสกุลแก้วแผ่บุญให้กับบิดามารดาเทพที่รักษาเจ้ากรรมนายเวรบรรพบุรุษคณะที่สองจากโยมท่านณวันฝากาทองโยมเสาวภาคส่งถ้ำครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยแผ่บุญให้กับบิดามารดานายโออึสาคึนะโคคึฮิโรเจ้ากรรมนายเวรด้วยนี่จากญี่ปุ่นนะอาจจะออกเสียงไม่เหมือนเจ้าของภาษานะคณะที่สามจากโยมสมพรภูลพิทักษ์โยมบุญสมแสงสง่าแผ่บุญให้กับนายสมนึกนางชิดแสงสง่านาย
ประกอบนางสมโภชภูลพิทักษ์และเจ้ากรรมนายเวรคณะที่สี่จากโยมสุพรรณีปิยะอักษดารัตน์แผ่บุญให้กับคุณแม่ขาจูแซ่งะและบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรคณะที่ห้าจากโยมสุดสงวนโอดอนเนนพร้อมครอบครัวอุทิศถวายให้กับหลวงปู่สุภากันตะสีโลนะสาธุคณะที่หกโยมเพ็ญละพัดหวงวงศรีพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับนายหุ่นเตียงลักมีวิภาคคณะที่เจ็ดจากโยมพัชราพรธิระธารากรพร้อมครอบครัวโยมธนากรจางพิพัฒนวกิจพร้อมครอบครัวแล้วก็มีผู้คณะที่8จากโยมติณภาคติณยภาคนะและโยมนงกนกกนกโยมนงกนกอัครนิธิธนยศและแพทย์หญิงธันหารักษ์อัครนิธิธนยศวันนี้ครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์และให้เจ้ากรรมในเวรมีผู้ร่วมมานิยมรัตฟ้าเอี่ยมสิทธิทานโยมสมจิตนาละสิทธิโยมสมปองลิ้นสิริวงศ์แม่ชีเพียงตาเตโชก็ขอโมทนาสาธุก็รีบสั่งสมนะโลกจะแตกวันไหนยังไม่รู้เลยสงครามจะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เชื้อโรคจะควบคุมได้เท่าไหร่กำหนดก็ยังไม่ชัดเจนเนาะตอนนี้ก็สร้างบารมีไปก่อนนะทนไปก่อนถึงบอกชีวิตสุดท้ายก็ไม่มีอะไรแน่นอนนี่ชัดแล้วเนาะโลกนี้คือละครไม่มีอะไรแน่นอนบทบาทเป็นตอนเห็นไหมช่วงนี้พวกเราอยู่ในตอนที่ต้องควบคุมเรื่องเชื้อโรคโควิดกันไหนจะภัยพิบัติทางธรรมชาติไหนจะเกิดทางจิตใจของมนุษย์ที่จะก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งจนจะเป็นชนวนนำมาสู่สงครามกันนิวเคลียร์ที่เขาสร้างไว้ก็เพื่อเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาก็จะนำมาประกาศแสนยานุภาพเป็นการทำลายล้างโลกใบนี้เสียดายจังแต่ที่สุดมนุษย์ก็คิดอีกแผนหนึ่งเพื่อทำลายเอาชนะกันด้วยอาวุธทำไมไม่ชนะกันด้วยความดีกันเนาะยังเดินผิดทางกันอยู่เสียดายคำนี้จ้ะถ้ามนุษย์เราชนะกันด้วยความดีนะโอ้ยสาธุอันนี้ไม่ใช่แล้วทิศทางจะไปอีกด้านชนะกันด้วยกำลังกันอาวุธและสุดท้ายก็ทำลายล้างต่อไปตั้งใจรับพรนะเรารีบสร้างบุญกันนะโยมนะนิมนต์พระคุณเจ้าพร้อมกันยะถาวาริวังหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะ
อะภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธัมมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลังอักกตุงเวปัสสนานังอักขังธัมมังวิจารณตังอาเคบุตเตปัสสนานังดักขิไนเยอนุตเรอาเคธัมเมปัสสนานังวิราคุปะสเมสุเคอาเคสังเคปัสสนานังปุญญะเกเตอนุตเรอัคคัสสมิงดานังดัดดัตตังอัคคังปุญญังปวัตติอัคคังอายุจวันโนจันยะโสกิตติสุขังบะลังอัคคัสสตาตาเมธาเวอัคคตามะสมาหิโตมโนโสวังอัคคปโตปโมทติติภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำพัฒกิจฉันพัฒนาหารเจริญพรไม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพพิจารณาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันนะของโยมหมอตักหรือยังวันนี้ก็ธรรมะสัญจรแล้วก็เว้นระยะด้วยนะป้องกันไว้นะแค่ป้องกัน